สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ริวทอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวฟิกเกอร์เลยนะจากอนิเมะเรื่องฮิคุราชินั่นเองนะครับผมนั้นเรามาดูรายละเอียดกล่องใกล้ๆกันเลยนะครับรายละเอียดของกล่องด้านหน้าผมจะเป็นการโชว์ของด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมตรงนี้บอกว่ามี2แบบนะครับตรงนี้ก็เป็นบันเพสโตนะครับผมตรงนี้เป็นชื่อเรื่องนะครับฮิคุราชิโนะนาคุโคโลนิไคนะครับผมมาดูด้านข้างกันนะผมด้านข้างก็มีชื่อเรื่องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีโลโก้อนิเมะนะครับผมแล้วก็เวลคัมริวงูเรนะนะครับเรนะริวงูนะครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อของโลโก้ร้านของชุดเมทเนี่ยนะครับผมแองเจิลมอนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของฟิกเกอร์เรนะนะครับมาดูอีกด้านนึงกันนะครับผมอีกด้านนึงก็เหมือนกันเลยนะครับผมแต่จะเปลี่ยนตรงชื่อกับตรงตัวฟิกเกอร์นะครับตัวฟิกเกอร์จะเป็นของมิองนะผมตรงนี้เขียนว่ามิองโซโนซากินะครับผมซากิโดนบังอยู่นะครับมาดูด้านบนกันนะครับผมด้านบนก็ Welcome to Angel Mall นะครับผมอันนี้เป็นโลโก้นะครับแล้วก็ Angel Mall นะครับนี่เป็นรูปของฟิกเกอร์เลยนะกับฟิกเกอร์มีองค์นะครับผมมาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างก็เป็นเงานะครับผมของเลนะแล้วก็มีองค์นั่นเองนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมด้านหลังนะครับก็เป็นตัวฟิกเกอร์ของเลนะแล้วก็มีองค์นะครับผมมี2แบบนะครับตรงนี้เป็นคำเตือนอะไรต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปแกะออกจากกล่องกันเลยนะครับครับผมพอแกะออกจากกล่องแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในแพ็คเกจใสแบบนี้นะผมแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับพอดึงออกแล้วนะครับก็จะมีตัวฟิกเกอร์นะครับผมที่ห่อหุ้มไปด้วยพลาสติกใสอีกทีนึงนะครับแล้วฐานนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เราดึงตรงนี้ออกนะครับผมนะครับแล้วก็เอาฐานออกมานะครับเราก็จะได้ฐานแล้วนะผมฐานก็จะเป็นสีดำทึบนะครับด้านล่างบันเพสโตตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับผมปี2010นะครับผ่านไปนะผมมาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับตัวฟิกเกอร์ชึบนะผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดสวยงามมากเลยนะผมมีพลาสติกตรงนี้ด้วยนะผมดึงออกได้นะครับครับผมมาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดนี้ทำออกมาดีเลยนะผมบันเพสโตนะครับสวยงามนะผมด้านหน้านะครับเป็นประมาณนี้นะผมด้านข้างนะครับผมอีกด้านหนึ่งครับด้านหลังนะครับผมด้านล่างนี่จะมีแบบเป็นส่วนที่ยื่นออกมานะครับเอาไว้เสียบกับฐานนะครับผมใต้กระโปรงก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับผมเราลองมาเสียบกับฐานดูนะครับตรงนี้ก็จะมีรูนะครับผมเอาไว้เสียบกับตัวตรงที่ยื่นออกมาของฟิกเกอร์นะครับแล้วก็กดลงไปเลยนะครับผมใส่ยากนะครับเดี๋ยวใส่แป๊บนึงนะครับผมครับผมพอประกอบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนั้นเรามาดูรายละเอียดรอบๆกันเลยนะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ประกอบแน่นนะครับผมเนี่ยมันก็ยังจะเห็นอยู่นะครับผมไม่กล้าประกอบแน่นไงเพราะว่ามันเหมือนจะแน่นเลยนะครับผมแบบถ้าประกอบกดเนี่ยกลัวดึงไม่ออกนะครับเดี๋ยวมันหักเพราะว่าผมรีวิวเสร็จเนี่ยผมก็ต้องเก็บใส่กล่องนะครับเพราะว่าไม่มีตู้โชว์นะครับผมนะคนมันไม่มีตู้โชว์ไงเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บใส่กล่องนะครับนั้นเราก็ไปดูรายละเอียดรอบๆกันเลยนะครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์เลยนะจากอนิเมะเรื่องฮิคุราชินั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชุดเมทนะครับทำออกมาได้สวยงามมากเลยครับผมทั้งการลงสีดีเทลต่างๆเนี่ยดีมากเลยนะครับของบันเพสโตนี่ไม่ผิดหวังเลยนะผมสวยจริงๆนะครับก็สำหรับคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยหรือชอบตัวละครนี้นะครับก็ไม่ควรจะพลาดตัวนี้อย่างยิ่งเลยนะผมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะผมส่วนคนที่ยังไม่กดไลค์เพจพี่ริวทอยก็ขอฝากกดไลค์เพจพี่ริวทอยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ